แลคตะซอ,อยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก สถานบันเทิงครบวงจรหรือว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะหลายคนก็อยากที่จะให้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วค่ะก็จะเป็นการเพิ่มเม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนเพราะฉะนั้นวันนี้คุณนิวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกันว่าสถานบันเทิงครบวงจรจะครอบคลุมอะไรบ้างและรายละเอียดเบื้องต้นเป็นอย่างไรค่ะครับคุณแอมคุณผู้ชมครับเราก็ยึดตามผลการศึกษานะครับของคณะกรรมาการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรน,นั่นเองนะครับ ซึ่งนิยามของสถานบันเทิงครบวงจรนี่นะครับหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจแบบครบวงจรไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เพียงแค่การพนันถูกกฎหมายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าในสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี้จะมีอะไรบ้างนะครับก็นิยามครอบคลุมถึงส่วนไหนบ้างนั่นเองนะครับเราขึ้นให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าสถานบันเทิงครบวงจรนั้นก็จะหมายรวมไปถึงเรื่องต่างๆดัง,ดงต่อไปนี้ครับไม่ว่าจะเป็น โรงแรมนะครับหลายพื้นที่ก็มีการตั้งโรงแรมหรูนะเคียงคู่กันมากัากบพางสรรพสินค้าโรงพยาบาลธนาคารสวนสนุกสนามกีฬาหอประชุมและ คาสิโนรวมไปถึงการพนันถูกกฎหมายอื่นๆนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไปกันทั้งครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกช่วงวัยต่างๆก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยหาความสุขสนุกสนานกันได้เลยนะครับลูกๆอาจจะมาเล่นสนสนุกนะคุณแม่อาจจะไปช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าคุณตาคุณยายอาจจะไปตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลนะครับคุณพ่ออาจจะไปเข้าห้องประชุมก็ได้นะครับหรือว่าบางท่านที่เป็นนักสิ่งโชคอาจจะแวะเวียนไปที่คาสิโนอันนี้ก็ทําให้เห็นว่าสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยมันเข้ามาตอบโจ เที่ยวแบบครบวงจรจริงๆซึ่งก็งงมีการศึกษาถึงเคสตดี้ในต่างประเทศนะครับอย่างดูไม่ใกล้ไม่ไกลอย่างสิงคโปร์เนี่ยนะครับก่อนนันนี้ก็มีการพูดคุยก่อนที่เขาจะให้การมีการเปิดคาสิโนถูกกฎหมายในบ้านเขาเนี่ยนะครับก็คือมีการศึกษาเหมือนกับประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับสุดท้ายแล้วก็คือให้ทําแล้วมันก็เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจนะครับมีเม็ดเงินหลักแสนล้านบาทไหลเข้าสู่สิงคโปร์จากภาคส่วนนี้มีการสร้างงานส0ม0 0ื่นอัตราด้วยกันแล้วก็ลดอัจญากรรมลงมาด้วยนะครับซึ่งสิงคโปร์เองหาว่าใครเนี่ย ในส่วนที่เป็นคาสิโนถูกกฎหมายของบ้านเขาก็จะมีที่ Resort World s e n t o ตซ่านะครับซึ่งบริเวณนั้นก็จะมีสวนสนุก Univers a l ซด้วยให้ผู้คนได้ไปเที่ยวสนุกสนานกาันหรือแม้กระทั่งไม่ได้เข้าไปคาสิโนแต่ว่าก็เป็นบุตรใหม่สําคัญที่ดึงดูดผู้คนเข้าไปเที่ยวแล้วก็ยังมี a r ร n a ่าเบซานนะครับที่มีคาสิโนพร้อมรพร้อมๆกับการให้บริการโรงแรมหรูด้วยนั่นเองครับส่วนไทยบ้านเราจะเป็นอย่างไรก็มีแนวคิดเบื้องต้นนะครับในการสร้างให้มีความแตกต่างแล้วก็มีความสมบูรณ์นะครับสำหรับ เลยนะครับนี่แนวคิดเบื้องต้นครับก็คือ1ครับสถานที่เราอาจจะมีสถานที่ที่จัดคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าบ้านเราก็เก่งเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆแบบนี้ก็อาจจะพัฒนาเป็นอินดอร์สเตเดียมขนาดใหญ่จุคนได้ประมาณ5้าถึงหกหมื่นคนครับ แล้วก็ยังมีส่วนสนุกขนาดใหญ่นะครับเช่นเดียวกับดิสนีย์แลนด์ยูนิเวอร์แซลแล้วก็ยังมีส่วนของคาสิโนนะครับที่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างกันศึกษาแม่บทกฎหมายอย่างละเอียดถึงรูปแบบวิธีการแล้วก็หลักเกณฑ์แม้ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการ จะระบุชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดเราจะสร้างเอเดเรนเบิ้งคอมเพล็กซ์เนี่ยจะอยู่ที่จุดไหนส่วนไหนจังหวัดไหนแต่ว่าประเมินไว้เบื้องต้นว่าจะมีเม็ดเงินลงทุน1นึ่งแสนล้านบาทต่อแห่งนั่นเองครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับเพราะว่าก็ต้องผ่านการพิจารณาในหลากหลายขั้นตอนที่สําคัญนะครับจุดประสงค์สําคัญของเราก็คือการดึงดูดเม็ดเงินจากภาคการท่องเที่ยวให้เข้ามาที่ประเทศไทยของเรานะก่อให้เกิดการจ้างนานมีการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นที่สําคัญนะครับก็จะทําให้ผู้คนเนี่ยรู้ว่ามาประเทศไทยเนี่ยก็มาเที่ยวมาพักผ่อน ใจครบจบที่นี่ที่เดียวครับคุณแอมและคุณผู้ชมครับขอบคุณคุณนิวนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการท n n เ e w s ข่าวเที่ยมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท N n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ